Clubhouse แอปพลิเคชันที่กำลังท็อปฮิตติดกระแสแถมตอนนี้มูลค่าบริษัทเรียกว่าหลัก 1,000 ล้านเหรียญผู้ก่อตั้งเขาเป็นใครมีเรื่องราวอย่างไรกว่าจะมาเป็นแอปยอดฮิตในทุกวันนี้ติดตามกันได้ในพอดแคสต์ตอนนี้ครับสวัสดีครับผมมิ้นอุกฤษตั้งสืบกุลจาก Minted Academy Clubhouse ที่ผมเคยเล่าในตอนก่อนนะครับว่า Clubhouse มันคืออะไรจะมาทดแทน Facebook ได้หรือไม่โอ้โหมีคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นมากมายเต็มไปหมดนะครับบอกว่าไม่ได้หรอกจะทดแทนก็พอดแคสต์อาจจะแย่งชิงช่วงเวลาการเล่น Facebook ทีนี้แอปพลิเคชัน Clubhouse เนี่ยมันใช้เวลากันแค่ประมาณนะครับประมาณแค่1ปีเนี่ยจากมีคนใช้แค่ 1,500 คนเนี่ยขึ้นมาเป็นมูลค่าบริษัท 1,000 ล้านเนี่ยทุกคนจะคิดว่าเฮ้ยฟุกหรือเปล่าเพราะว่าอีลอนมัสก์ไปเล่นหรือเปล่าผมเลยไปเจาะลึกครับว่าใครเป็นคนก่อตั้ง Clubhouse เขามีเขาฟุกหรือเปล่าเขาไหว้พระสวดมนต์อย่างเดียวหรือเขามีความสามารถเขาเป็นใครผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในพอดแคสต์ตอนนี้นะครับคนก่อตั้ง Clubhouse เนี่ยมี2คนด้วยกันนะครับชื่อว่าคุณโรฮันเซตนะครับกับคุณพอลเดวิสันคุณเซตเนี่ยนะครับหนึ่งในผู้ก่อตั้งนะครับเป็นคนหนุ่มอินเดียนะครับขออนุญาตเรียกว่าคุณเซตละกันผมไม่รู้ว่าเขาออกเสียงจริงๆว่าอะไรนะครับแต่รู้ว่าเขาเรียนจบปริญญาโทด้านวิทยาลัยการจัดการที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมันเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกานะครับตั้งแต่ปี2008เสร็จแล้วเนี่ยระหว่างที่เขาเรียนก่อนจะจบเนี่ยเขาก็ไปทำงานที่ Google นะครับแล้วก็ดูแลเรียกว่าระบบ machine learning นะครับไว้เดี๋ยวอนาคตจะมาเล่าให้ฟังนะ machine learning เป็นยังไงระบบ machine learning เนี่ยเป็นหัวใจของปรัญญาประดิษฐ์ที่เขาเรียกกันว่า AI เนี่ยเอาเป็นว่าคุณเซตเป็นหนึ่งในคนทำโปรเจกต์นี้โดยเฉพาะไอ้โปรเจกต์ที่เรียกว่า geolocation อ่ะ Google location on Android พูดง่ายๆถ้าคุณใช้มือถือ Android คุณใช้มือถือ Android นะแล้วคุณมีแอป Google เนี่ยมันจะคอย track ว่าคุณน่ะอยู่ที่ไหนกี่โมงถึงกี่โมงอันนี้จริงๆนะแต่คุณอาจจะไม่รู้ซึ่งคุณเซนเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่ทำเรื่องนี้ใน Google ตอนนี้ออกไปแล้วนะครับเขาเรียกว่าเป็น X Google คำว่า X Google ก็คือออกไปแล้วแต่ว่าเคยอยู่ Google ออกจาก Google มาปุ๊บเนี่ยเขาก็มาตั้งสตาร์ทอัพอันนึงนะครับชื่อว่า Memory Labs นะครับเป็นแพลตฟอร์มตัวนึงคล้ายๆกับการเขียนไดอารี่นะครับเป็นแพลตฟอร์มอันนึงก็สร้างจริงๆก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จมากแต่ว่าตัวเขานี่เก่งมากจนกระทั่งบริษัทที่ชื่อว่า Open Doors นะครับ Open Doors เนี่ยมา acquire คือมาซื้อบริษัท Memory Labs เขาขึ้นไปแล้วคุณเซตเนี่ยก็ต้องคือ Open Doors เนี่ยเห็นความสามารถของคุณเซตกับทีมก็เลยไม่ใช่แค่สนใจไอ้ตัว Memory Labs เนี่ยหรอกสนใจตัวคนทีมงานเนี่ยมันเก่งมากเลยก็เลยเอาเข้ามาร่วมทีมคุณเซตก็เลยไปช่วยหลังจากที่ถูกซื้อเข้าไปเนาะไปช่วย Open Doors เนี่ยระดมทุนต่อนะครับระดมทุนได้ประมาณ 1.2 ล้านเหรียญประมาณ30กว่าล้านบาทก็เรียกว่าเป็นมูลค่าสูงระดับหนึ่งนะครับอันนี้คือคนก่อตั้งคนที่1นะชื่อคุณเซตนะครับโรฮันเซตนะครับคนที่2นะครับชื่อว่าคุณพอลเดวิสันนะครับคุณพอลเดวิสันเนี่ยผมขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าคุณเดวิสันนะครับเดวิสันเนี่ยจบปริญญาตรีด้านวิศวะอุตสาหกรรมนะครับ Industrial Engineering แล้วก็จบโทที่ไหนจบโท MBA ที่สแตนฟอร์ดเห็นไหมสองคนนี้เริ่มจบที่เดียวกันแล้วสแตนฟอร์ดนะครับแล้วก็คุณพอลเดวิสันเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นซีเรียลองทรพเนอร์นะครับซีเรียลองทรพเนอร์ก็คือคนที่สร้างธุรกิจขึ้นมาแล้วประสบความสำเร็จขายธุรกิจไปแล้วก็สร้างธุรกิจใหม่ประสบความสำเร็จขายธุรกิจไปนะครับก็คือเหมือนถ้าเป็นคำในหนังสยองขวัญเรียกซีเรียลคิลเลอร์ก็คือฆ่าไปเรื่อยซีเรียลองทรพเนอร์ก็คือทำสำเร็จไปเรื่อยๆนะครับคุณเดวิสันเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องนี้มากว่าเขาเก่งเขาเริ่มต้นนะเขาเรียนจบแล้วก็เริ่มต้นทำงานที่บริษัทชื่อว่า Bain & Company นะครับในฐานะเป็นผู้ช่วยที่ปรึกษา Bain & Company เนี่ยมีทักษะทางด้าน consulting การคิดกลยุทธ์การให้คำปรึกษาเป็นท็อปเฟิร์มของโลกเลยนะตอนปี2007แล้วเขาก็มาฝึกงานมาทำงานที่ Google ต่อนะครับซึ่งคุณเดวิสันก็เลยมีขึ้นชื่อว่าเป็น X Google เหมือนกันก็คือเคยทำงานที่ Google
แล้วคุณเดวิสันเนี่ยก็มาตั้งบริษัทชื่อว่าไฮไลท์นะครับไฮไลท์เนี่ยปี2012คอนเซ็ปต์ของไฮไลท์ก็คือเขาจะเชื่อมคนที่อยู่ในละแวกเดียวกันสมมติว่าผมอยู่ย่านอ่อนนุชนะครับเขาจะหาว่าคนที่อยู่ในย่านอ่อนนุชคนไหนมีความสนใจเรื่องเดียวกับผมเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เชื่อมคน based on location คุณเริ่มเห็นความปฏิปต่อแล้วเนาะคุณเซตเขาก็ทำเรื่อง location ใน Android คุณเดวิสันก็ทำเรื่องแพลตฟอร์ม Highlight เนี่ยเชื่อมผู้คนที่มีความสนใจเรื่องเดียวกันคล้ายๆกันเนี่ยในใกล้ๆกันนะครับไอ้ Highlight เนี่ยก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับจนกระทั่งบริษัทชื่อ Pinterest นะครับ Pinterest ก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีรูปสวยๆเนี่ยนะ Pinterest เนี่ยมาซื้อไปเหมือนเดิมครับ Pinterest ก็ชอบทีมงานชอบคุณเดวิสันเก่งมากเลยก็เลย acquire ไปในปี2016ครับหลังจากที่คุณเดวิสันเนี่ยขายบริษัทให้กับ Pinterest ไปแล้วเขาก็มาสร้างอีกบริษัทนึงนะครับสร้างสกุลเงินเหมือน Bitcoin นะครับเป็นสกุลเงินอันนึงขึ้นมาชื่อว่า Coinlist นะครับดีเทลผมไม่ค่อยรู้เทคนิคนะแต่รู้ว่าเขาพยายามจะสร้าง Coinlist ขึ้นมาเนี่ยในปี2018 2-3 ปีก่อนนี้เองนะตอนนั้นยังไม่มีคลับเฮ้าส์นะและทีนี้มันมา2018ยังทำไอ้ Coinlist อยู่เลยยังทำสกุลเงินบนโลกออนไลน์อยู่เลยแล้วมันมาเป็นคลับเฮ้าส์ได้ยังไงครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อตอนคุณเซตเนี่ยนะครับเขาก็แต่งงานมีลูกกับภรรยาเนี่ยทีนี้ด้วยตอนที่ลูกเขาเกิดมาเนี่ยนะครับมีความใช้คำว่ามีความพิการทางเมนทอลคือทางจิตใจกับร่างกายนะครับก็คือมีความผิดพลาดทางพันธุกรรมเป็นโรคชนิดหนึ่งใน DNA นะครับลูกสาวเขาเนี่ยชื่อว่าลีเดียนะครับ LYDIA นะครับลีเดียเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วหัวอกคนเป็นพ่อคุณแม่นะครับเห็นลูกเรียกว่าพิการละกันอธิบายง่ายนะครับมีพิการละกันทำยังไงดีนะครับคนเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าใครเป็นพ่อแม่ก็ต้องทำอย่างนี้ต้องหาทางช่วยลูกทุกวิถีทางแต่เนื่องจากว่าตัวคุณเซตภรรยาก็เก่งนะครับภรรยาก็เป็นแบบนักวิจัยเป็น ex Google เหมือนกันนะครับคุณเซตกับภรรยาก็เลยไปค้นคว้าวิจัยบทความแล้วก็เลยก่อตั้งเพราะว่าเนื่องจากว่าไอ้วิธีการรักษาลูกเนี่ยมันใช้เงินเยอะมากเหมือนกับมันเป็นโรคที่คนจำนวนน้อยเป็นนะครับเขาเลยตั้ง non profit organizationองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรตั้งขึ้นมาเพื่อจะเรียกว่าอะไรระดมทุนวิจัยในการรักษาโรคนี้นะครับแล้วก็เลยเรียกองค์กรนี้นะครับว่าเป็น Lindian Accelerator ลูกสาวเขาชื่อ Lydia LYDIA นะครับอันนี้องค์กรชื่อว่าลินผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับ Lydian Accelerator นะครับในการระดมทุนเพื่อจะผลิตยารักษาโรคนี้ในปีประมาณ2009นะครับ2009ก็2ปีก่อนทีนี้ตอนที่ระดมทุนเนี่ยคุณเซตก็เลยมาปรึกษากับคุณเดวิสันนะครับซึ่งเป็นเพื่อนกันนะครับก็มาปรึกษาไปปรึกษามาระดมทุนให้กับ Lindian Accelerator เนี่ยองค์กรไม่แสวงหากำไรเนี่ยระดมทุนได้จริงๆนะ2ล้านเหรียญประมาณ60ล้านบาทเพื่อจะก่อตั้งองค์กรผลิตยาวิจัยบางอย่างเพื่อจะช่วยเอาลูกสาวเขาเนี่ยแหละหาทางช่วยลูกสาวเขาให้ได้พอช่วงที่เขาต้องทำงานระหว่างคุณเซตกับคุณเดวิสันเนี่ยคุยกันไปโดยที่มีเรียกว่าเป็นจิตกุศลอยากจะทำองค์กรนี้ช่วยผู้คนนะครับทั้งคู่ก็เข้าใจว่าคุยกันจนถูกพอแล้วก็มาเริ่มโปรเจกต์กันพอเขาทำอันนี้เสร็จเขาก็มาเริ่มทำโปรเจกต์อันนึงนะครับเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งชื่อว่า Talk Show นะครับไอ้ Talk Show เนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งคล้ายๆการจัดรายการวิทยุเหมือนที่ผมเคยเล่าในคลิปก่อนว่าเหมือนพี่อ้อยพี่ชอตจัดกันแต่จัดบนแอปนะครับและ Talk Show เนี่ยคือที่มาของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Clubhouse นะครับซึ่ง Clubhouse เนี่ยนะครับตอนนี้เป็นแอปพลิเคชันมันชื่อว่า Clubhouse แต่ว่าบริษัทมันชื่อว่า Alpha Exploration นะครับซึ่งก่อตั้งมีนาคมอ่ะ2020นะครับเดือนแรกทำออกมา Alpha Exploration ทำกลับเขาออกมาเดือนแรกนะมีคนใช้ 1,500 คนคุณลองคิดดูว่านับถอยหลังไปแค่1ปีอ่ะวันนั้นน่ะคุณทำแอปจะเปลี่ยนโลกแล้วมีคนใช้ 1,500 คนน่ะคุณจะท้อไหมเขาทำมาตั้งกี่แอปเขาทำงานมาตั้งกี่อย่างนะครับจนกระทั่ง Trigger ก็คือ Elon Musk นะครับมาเล่นปุ๊บคนดังๆเริ่มมาเล่นด้วยกลายเป็นว่า
ยูเซอร์จาก 1,500 คนนะครับตอนนี้ยูเซอร์ขับเฮ้าเนี่ยประมาณ10ล้านและมูลค่าบริจาคจากเรียกว่าหลักไม่ถึงล้านจนกลายเป็นล้านจนกลายเป็น10ล้านจนมูลค่าบริจาคปัจจุบันเนี่ย 1,000 ล้านเหรียญนะระดมทุนได้แล้วประมาณ12ล้านเหรียญทีนี้เราจะแยกก่อนคำว่าระดมทุนคือมีคนเข้ามาซื้อหุ้นนะครับกับ valuation คือมูลค่าบริษัทคนละความหมายกันนะมูลค่าบริษัท 1,000 ล้านเหรียญไม่ได้แปลว่าเขามีเงิน 1,000 ล้านเหรียญนะครับแต่มีคนตีมูลค่าบริษัทนี้ที่ 1,000 ล้านเหรียญซึ่งสูงมากๆและถ้าคุณไม่เคยรู้จักประวัตินี้มาก่อนคุณจะคิดว่าถ้าคุณเป็นเด็กรุ่นใหม่นะขับเฮ้าสร้างแอปมีนามียูเซอร์ 1,500 โอ้โหปีเดียวแม่ยูเซอร์มาแตะเท่าไหร่10ล้านแล้วถ้าคุณนับแอปของคุณออกมาเราอย่าท้อเรามียูสเซอร์พันห้าปีหน้าเราก็ไปเป็นแบบขับเฮ้าได้ใช่ผมให้คุณตั้งความฝันไว้สูงๆตั้งเป้าหมายให้ชัดแต่คุณดูแบ็กกราวด์เขาก่อนเขาเรียนสแตนฟอร์ดการจะเข้าเรียนสแตนฟอร์ดได้แปลว่าเขาต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจพยายามและมีวินัยในการเรียนเพราะสแตนฟอร์ดเข้ายากจบยากเรียนยากเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณผ่านขั้นตอนยากๆมาแล้วนะครับมันเหมือนกับถ้าเทียบเป็นดราก้อนบอลก็คือคุณผ่านระดับซุปเปอร์ไซย่ามาแล้วคุณจะเลยมาแล้วปุ๊บเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาไปทำงานใน Google ทั้งคู่ทั้งคุณเซตภรรยาคุณเซตคุณเดวิสันการทำงานใน Google ที่ดูสวยหรูเนี่ยงานหนักมากนะครับที่สำคัญที่สุดใน Google มีแต่คนเก่งเมื่อคนเก่งเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่คนเก่งคนทุกคนในนั้นจะช่วยกันทำให้เก่งขึ้นเมื่อเขาเก่งขึ้นเขาออกมาคุณดูเรื่องราวเขานะเขาออกมาจาก Google เขามาตั้งกองทุนเพื่อจะช่วยลูกสาวไม่ได้หวังผลกำไรนะช่วยลูกสาวคุณเดวิสันตั้งบริษัทมาแล้ว 2-3 บริษัทแล้วก็ขายบริษัทไปได้แปลว่าเขามีประสบการณ์ตอนแรกเขามีความรู้ตอนที่2เขามีประสบการณ์และเมื่อ2คนนี้มาทำงานร่วมกันเขาเข้าใจแบ็คกราวด์ก็คือเรื่องอะไรโลเคชั่นนะแต่เรื่องปัจจุบันขับเฮ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับโลเคชันเลยนะครับแบ็คกราวด์คุณเซตเรื่อง Android นะครับเรื่องปัจจุบันขับเฮ้าเป็น iOS บทสรุปของเรื่องราวนี้กำลังจะบอกว่า 1. ความสำเร็จที่คุณเห็นในข้ามคืนมันไม่ได้เกิดขึ้นในข้ามคืน 2. ปัจจัยที่เขาสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดจากความฟลุกอีลอนมัสก์มาเล่นแล้วฟลุกไม่ใช่นะครับเพราะไม่งั้นเขาต้องล่มไปนานแล้วแปลว่าเขาวางโครงสร้างมาตั้งแต่ต้นที่ดีมาก3. น้องๆทุกคนที่ฟังพอดแคสต์นี้อยู่จะยึดเขาเป็นไอดอลในการทำสตาร์ทอัพก็ได้แต่ช่วยไปศึกษาแบ็กกราวด์เรื่องเบื้องหลังเขาด้วยไม่ใช่ว่าน้องเพิ่งจบมาปริญญาตรีวันนี้และน้องบอกว่าน้องจะทำแอปแบบคลับเฮ้าส์ภายใน1ปีผมไม่ได้อยากดับฝันใครๆผมอยากสนับสนุนให้คนไทยเดินทางเลยไกลดวงจันทร์เลยฝันไปอีกด้วยแต่ based on พื้นฐานประสบการณ์และที่สำคัญที่สุดคือวินัยคนทุกคนที่ประสบความสำเร็จเรื่องราวที่เขาผ่านมาลองไปดูแผ่นหลังเขาสิครับเขามีบาดแผลกันทุกคนแต่เขาทนได้เขาเลยผ่านมันมาได้ขอดึงประโยคที่ผมเคยเล่าในพอดแคสต์ตอนหนึ่งมาให้ฟังว่า if you can take it you can make it นะครับถ้าคุณทนได้คุณจะทำได้และ Clubhouse คือตัวอย่างชั้นดีไม่ว่าวันนี้ Clubhouse จะเติบโตไปในอนาคตจะออกเวอร์ชั่น Android จะมาเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คตัวใหม่ที่โด่งดังอย่างไรก็ตามแต่ขอให้คุณกลับมาดูจุดเริ่มต้นของเขาว่าคน2คนนี้เขาไม่ได้เพิ่งรู้จักกันแล้วก็มาจับมือกันแล้วก็ตกลงกันทำงานแล้วก็ปีนึงแล้วก็รวยเป็นมหาเศรษฐีไม่ใช่นะครับคุณจะไปแกะประวัติใครก็ได้จะเป็นผู้ก่อตั้ง Google จะมาร์คซักเคอร์เบิร์กจะอีลอนมัสก์คุณดูย้อนหลังไปนะครับเรื่องราวของความสำเร็จมันไม่มีสูตรสำเร็จสูตรสำเร็จของความสำเร็จคือความอดทนความพยายามและความมีวินัยในการเรียนรู้ไม่หยุดหย่อนและนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่ผมอยากให้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจคุณจะเล่นขับเฮ้าหรือไม่เล่นไม่เป็นไรแต่ขอให้เข้าใจว่าคนไทยจะทำแบบนี้ได้ไหมได้ถ้าคุณอดทนเพียรพยายามและเพิ่มความสามารถทุกๆวันขอแค่วันละ 1% วันหนึ่งครับผมเชื่อว่า
แอปพลิเคชันของคนไทยจะสามารถไปยืนหยัดบนเวทีโลกได้ขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยผู้ประกอบการไทยทุกๆคนนะครับผมมิ้นอุกฤษตั้งสืบกุลวันนี้สวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ